ว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาแอลเลแอลเลที่51ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแล็ปตั้มเกมเมอร์เคยโอ้ยเย่นะครับก็อยู่ในเกม GTA วีกันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มนั่นเองนะครับเซิร์ฟที่เราจะมารีวิวนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเทศนี้เลยนะครับก็มีชื่อว่าเหมียวเท่านั่นเองนะครับซึ่งประเทศนี้นะครับพี่ก็เคยโปรโมทนะครับไปหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเวลานานนะครับพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับอัปเดตนะครับสำหรับเซิร์ฟประเทศเหมียวเท่าละกันเนาะสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงปิดเทอมกันแล้วนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับพี่ๆหรือว่าท่านใดนะครับที่ปิดเทอมแล้วนะครับแล้วกำลังหาเซิร์ฟไฟเอ็มนะครับลงอยู่นะครับหรือว่าเป็นประเทศที่แบบว่าอยากจะเล่นนะครับหรือว่าจะหาขึ้นแก๊งนะครับก็แนะนำประเทศเหมียวเท่าประเทศนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีคนเล่นอยู่ประมาณ180คนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงตอนเย็นนะครับตอนเย็นเนี่ยคนเล่นประมาณ300กว่าคนเลยนะครับ wow. บอกเลยว่าคนเยอะมากเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเซิร์ฟนี้ฟรีไวลิสต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับ Discord ของประเทศนี้นะครับเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปเราก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟกันเลยดีกว่า Let's go และตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่กันในประเทศเหมียวเท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ทำการกรอกชื่อนะครับตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากที่กรอกชื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับอยู่ตรงด้านล่างเลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับทำการกดปุ่มตัว E ได้เลยนะครับเพื่อทำการแต่งตัวนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูนะครับหน้าแต่งตัวละครนะครับนี่เป็นไงโอ้โหระบบก็ถือว่าเท่เลยนะครับก็สามารถเลือกเพศได้เลยนะครับก็ส่วนถ้าเราแต่งตัวตรงนี้นะครับก็จะมีพวกแบบว่ารูปร่างจมูกนะครับริมฝีปากนะครับโอ้โหปรับหนวกแก้มได้ด้วยปรับคางปรับดวงตานะครับส่วนอันนี้นะครับเราก็ไปเลือกเสื้อผ้าได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับพวกแฟชั่นต่างๆนะครับบอกเลยว่าเสื้อผ้าจัดเต็มนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับหมวกรองเท้ากางเกงนะครับแหวนนาฬิกานะครับบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็แต่งตัวให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่ล็อบบี้นะครับอ่ะเห็นไหมด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับตอนนี้เขาก็กำลังแต่งตัวอยู่นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดปุ่มตัว G ได้เลยนะครับเพื่อทำการบินเข้าเมืองโอเคครับไปกดปุ่มตัว G เลย Let's go นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกจุดเหรอโอเคครับก็กดไปเลยนะครับมันก็จะวาร์ปตัวละครของเรานะครับมาอยู่ที่กลาดกลางนั่นเองนะครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นกลาดกลางนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับของซัพพอร์ตนะครับก็จะได้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวพิธีการขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับของซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่นะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับตามนี้รูปเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่จะมาเป็นกลุ่มนะครับจะมาขึ้นกลุ่มนะครับก็จะมีของซัพพอร์ตด้วยเช่นกันนะครับก็นี่เลยนะครับมา5คนนะครับรับรถทำงานนะครับ100โลไปเลยนะครับ3คันนะครับใช้ฟรี7วันนะครับแล้วก็รถสปอร์ตนะครับอีก3คันนะครับ7วันกาชา50ลูกนะครับผ้าพันแผล50อันแล้วก็ AED นะครับ50อันแล้วก็เสื้อเกาะอีก50ตัวนะครับหรือถ้าเกิดว่ามา10คนนะครับก็จะได้ของบวกเพิ่มไปอีกนั่นเองนะครับตามในรูปเลยสำหรับท่านใดนะครับที่จะมาขึ้นแก๊งนะครับหรือว่าจะมาเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่ว่านี้ก็จะมาเป็นแก๊งนะครับขึ้นแก๊งนะครับของซัพพอร์ตก็จะได้อะไรบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับมา10คนนะครับรับรถทำงานนะครับ100โล10คัน7วันนะครับแล้วก็รถ200โลนะครับ2คันนะครับแล้วก็รถ GTB นะครับอีก3คันไปเลยนะครับกล่องอาวุธ10กล่องผ้าพันแผล50นะครับแล้วก็AED อีก50แล้วก็เสื้อเกาะอีก50นะครับหรือว่าจะมาบวกก็จะได้ของเพิ่มไปอีกประมาณนี้เลยนะครับตามนี้รูปเลยนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าปุ่มคำสั่งนะครับประเทศนี้
มีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับกดปุ่ม F1 นะครับปุ่ม F1 นี่ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F2 นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋าแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นพวกอีโมดนะครับหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมีประมาณ733ท่าเลยนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F5 นะครับปุ่ม F5 นี่ก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นแนะนำผู้เล่นนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับมี Battle Pass รายเดือนด้วยนะครับ wow. นี่เป็นไงโอ้โหระบบ Battle Pass นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะมีรับของรายวันนะครับมี Party Farm นะครับแล้วก็มี Setting นะสำหรับคนที่แบบว่าคอมกากๆนะครับแล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูตั้งค่า FPS Boost FPS นะปิดพวก Effect ต่างๆนะครับก็สามารถปิดได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการปรับสภาพอากาศภายในเมืองนะครับฝนตกแดดออกนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับหรือว่าจะปรับเวลาก็ได้นะครับปรับเวลาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ปรับเป็นตอนกลางคืนตอนเช้านะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม F7 นะครับปุ่ม F7 นี้ก็จะเป็นการเปิดเมนูบินนะครับก็จะโชว์เงินในตัวแล้วก็เงินในธนาคารด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับกดปุ่ม F9 นะครับปุ่ม F9 นี่ก็จะเป็นเมนูอุ้มนะครับก็จะมีอุ้มมีขี่หลังมีแบกอุ้มแบบกินุมโตะนะครับแล้วก็พวกถ่ายรูปต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีหลายท่าเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม F10 นะครับปุ่ม F10 นี่ก็จะเป็นการเช็คราคาสินค้าขึ้นลงนะครับก็จะเป็นการเช็คอีโคแล้วก็สามารถเช็คได้เลยนะครับโดยการกดปุ่ม F10แล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม delete นะครับปุ่ม delete นะครับก็จะเป็นการเปิดสกอร์บอร์ด UI ก็ประมาณนี้นะโชว์ชื่อนะครับโชว์ ID เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ยศนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นประชาชนนะครับมีหน่วยงานด้วยนะครับว่าออนกี่คนกี่คนนะครับแล้วก็ผู้เล่นกี่คนแล้วก็ต่อมานะครับกดปุ่ม M นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับถอดเสื้อผงเสื้อผ้านะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม Z นะครับก็จะเป็นการปรับระยะวงไมค์นะครับระดับกระซิบปกติหรือว่าตะโกนนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะครับผู้เล่นใหม่นะครับได้ของอะไรมาบ้างนะครับตอนนี้เราก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเงินติดตัวเราก็จะมีที่ประมาณ 20,000 บาทนะครับนี่ก็จะเป็น ID card นะครับแล้วก็ New Box นะครับก็จะเป็นกล่องนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการสุ่มแบบนี้เลยนะครับมันไม่ใช่สุ่มดิมันจะเราสามารถดูได้เลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนี่แล้วก็กดรับไปเลยนะครับนี่ได้ของมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกระเป๋ากันดีกว่านะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมาใหม่นะครับโอเคครับอย่างแรกเลยก็ได้เป็นสลัดผลไม้มานะครับมีรถนะครับ100โลนะครับ7วันด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็แฟชั่นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับกดใช้งานดูหน่อยสิอ๋อแล้วก็สามารถเลือกแฟชั่นได้เลยนะครับโอ้เป็นน้องแมวนะครับก็อ่ะตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดรับมาเลยนะครับอ่ะได้มาเรียบร้อยแล้วก็ได้บุหรี่กัญชามาด้วยนะครับนี่เลยนะครับบุหรี่กัญชานะครับปังโอเคแล้วก็มีกุญแจตู้เซฟนะครับแจกมาให้ฟรีนะครับแล้วก็กาชายินดีต้อนรับด้วยอีก20ลูกนะครับแล้วก็กล่องนะครับรถผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็สามารถเลือกรถได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงสามารถเลือกรถได้ด้วยนะก็ถาวรด้วยนะครับนี่แล้วก็กดรับมาเลยแล้วก็แจกกล่องตีไม้ภูมาให้ด้วยนะครับกดคลิกขวาแล้วก็กดใช้งานได้ไหมอ๋อใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็มีบัตรรีสกินมาให้ด้วย1ใบนะครับกล่องซ่อม5กล่องนะครับแจกโทรศัพท์มาให้ด้วย1เครื่องนะครับแล้วก็แจกรถนะครับรถสปอร์ตรถหรูนะครับใช้ฟรีอีก7วันนะครับก็จะเป็นคันนี้เลยอุ้ยแจกคันนี้จริงดิอุ้ยอย่างเท่นะครับโอเคลงจากรถก่อนนะครับกดตัวยูล็อกรถด้วยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็แจกบัตรฟาร์มมาให้ด้วยนะครับบัตรฟาร์มคูณ2นะครับใช้ฟรี7วันเลยนะครับนี่ก็กดใช้งานเลยนะครับบัตรฟาร์มคูณ2นะครับแล้วก็น้องแมวแฟชั่นนะครับที่เราได้รับมานะครับนี่แล้วก็กดใช้งานเลยนะครับอ๋อมันก็จะขึ้นไปอยู่บนหัวเราแบบนี้เลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกแฟชั่นกดใช้เหรอโอเคครับกดใช้เรียบร้อยได้อะไรมาอ๋อได้เป็นแฟชั่นนะครับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะอยู่บนหัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แจกตัวแบรนด์เนตมาให้ด้วยนะครับหรือว่าผ้าพันแผลนะครับแล้วก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้
หลอดเลือดของพี่นะครับก็ไม่เต็มหลอดนะครับก็เดี๋ยวทำการใช้งานก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเรามาทำการเปิดกาชาดีกว่านะครับนี่ที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับ20ลูกเลยนะครับนี่ของในกาชาเราก็สามารถดูได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เปิดทั้งหมดเลย20อันโอเคครับมาลุ้นกันอุ้ยได้เงินมาด้วยนะครับได้ของพวกแบบว่าพวกของฟาร์มนะครับก็สามารถนำไปขายได้ด้วยนะอุ้ยได้ม้วนทองแดงด้วยนะครับนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าไปจกสายไฟนะครับก็จะได้ม้วนทองแดงนะครับได้นี้ด้วยนะครับคอยนะครับโอเคได้พวกแร่นะครับได้ทองได้ข้าวสารนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าของในร้านค้านะครับมีอะไรขายบ้างนะครับระบบ UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับมีบัตรดิสกรีนนะครับโอเคมีเปิดหมวกนะครับมีฝากขายของมีกล่องซ่อมมีลำโพงนะครับมีถังออกซิเจนโทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ้าเช็ดรถนะครับมีแฮมเบอร์เกอร์ขายด้วยนะครับแล้วก็ซองกาแฟนะครับแล้วก็มีบัตรเนี่ยบัตรเช่ารถนะครับบัตรสร้างปาร์ตี้ฟาร์มนะครับบัตรโอนรถนะครับแล้วก็บัตรสร้างปาร์ตี้เก็บเห็ดแล้วก็บัตรโอนแฟชั่นนะครับบัตรลดเวลานะครับลดเวลาเจลนะครับนี่มีประมาณเจล5นาทีแล้วก็10นาทีนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสนะครับแล้วก็สามารถมากดรับเควสได้ด้วยนะครับก็ทำการกดปุ่มตัว E ได้เลยนะครับนี่เป็นไงระบบการนำเควสนะครับมีเราก็สามารถรับเควสได้เลยนะครับอุ้ยโคตรเท่นะครับโอ้โหมีหลายอย่างให้ทำเลยนะครับไม่เบื่อแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนอีกด้านนึงนะครับนี่ก็จะเป็นตู้ดูดวงนะครับนี่เรากดตัว E แล้วก็สามารถดูดวงได้นะครับเรื่องความรักการงานการเงินนะครับก็สามารถกดได้เลยนะฮะสำหรับด้านหลังตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะมีตู้นะครับตู้คราฟแฟชั่นด้วยนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มตัว E ได้เลยนะครับนี่มีแลกของกาชา V3 ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ไอเทมนะครับสำหรับ AFK นะครับอุ้ยมีรถด้วยว่ะโอ้ยก็ของที่ต้องการนะครับอีกก็เป็นAFK Coin นะครับบัตร EXP นะครับบัตรออนไลน์นะครับประมาณนี้เนาะโอ้โหมีแฟชั่นด้วยนะครับหลายอย่างเลยนะครับนี่ก็สามารถมาสำรวจดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนห้องด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดดูแฟชั่นนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มตัว E ได้เลยนะครับนี่เป็นไงโอเคครับดูแฟชั่น V2 หน่อยสิอันนี้น่าจะเป็นการแบบว่าทดลองใส่เหรออ๋อสามารถทดลองใส่ได้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะส่วนตรงจุดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับโอเคครับเราก็เปิดเมนูวาร์ปขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็จะวาร์ปไปที่วอร์โซนนะครับมีกาลาดกลางนะครับมีจุด FK นะครับแล้วก็เดอะวอยหรออ๋อเดี๋ยวเราไปที่วอร์โซนก่อนละกันเนาะโอเคครับแล้วเราก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอาวุธนะครับถ้าเกิดว่าเราวาร์ปมาแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ NPC นะครับที่มายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มตัว E นะครับก็จะมีร้านค้าอยู่นะครับแล้วก็สามารถซื้อนะครับในการเช่าได้เลยนะครับน่าจะซื้อฟรีหรือเปล่าหรือว่าเสียเงินวะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับอย่างเช่นเราจะซื้อไม้ผู้นะครับก็เสียเงินประมาณ100บาทนะครับแล้วก็จะได้อาวุธมานะครับแล้วก็สามารถมาฝึกซ้อมได้เลยนะครับนี่สำหรับจุดต่อมานะครับแล้วก็จะทำการวาร์ปไปที่AFK กันเลยดีกว่านะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปดูที่ AFK กันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นโซน AFK หูยโคนตึมเลยคุณผู้ชมดูดินะครับโอ้โหมายืน AFK กันตรงจุดนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีเวลานับถอยหลังอยู่นี่เลยนะครับแล้วก็ยืนนะครับแล้วก็จะได้เป็น FK Coin มานะครับประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับจุดต่อมานะครับเดี๋ยวทำการวาร์ปไปที่เดอะวอยซ์กันดีกว่านะครับโอเคครับแล้วก็วาร์ปไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสถานที่แบบว่าจัดกิจกรรมร้องเพลงกันหรือเปล่านะครับโอเคครับโอ้ยสวยนะครับ wow. น่าจะเป็นจัดกิจกรรมนะครับเอาไว้ประกวดร้องเพลงนะครับประกวดตรงประกวดเต้นอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยเท่เดี๋ยวเราทำการกลับไปที่กาลาดที่เดิมกันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้านขายรถกันแล้วนะครับนี่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็มีเงินอยู่ติดตัวอยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับไม่รู้ว่าจะซื้อคันไหนได้บ้างนะครับก็สามารถมาดูได้เลยนะครับนี่มอไซค์ก็โอ้โห 15,000 แล้วอ่ะเริ่มต้นนะครับ
โอ้โหเงินไม่น่าจะพอนะครับโอ้ยเราก็สามารถเลือกหมวดหมู่ได้เลยนะครับมอไซค์รถสปอร์ตรถหรูรถแนวออฟลงออฟโรดนะครับอุ้ยเท่าไหร่เนี่ย1.8 ล้านนะครับโอ้ยโควิดนะครับเฮ้ยอย่างสวยนะครับก็สามารถเลือกสีได้ด้วยเหรอเอ้ยเท่เท่เฮ้ยปรับแต่งสีตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับนะครับกิจกรรมนะครับภายในประเทศนะครับก็มีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกชิงธงนะครับมีเก็บแอร์ดรอปนะครับมียึดจุดนะครับมีไตกีฬานะครับแล้วก็มีล่าฆ่าหัวด้วยนะครับก็สามารถมาร่วมเล่นนะครับกิจกรรมภายในประเทศได้เลยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่สน.ตำรวจแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสน.ตำรวจนะครับก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับพี่ก็เพิ่งอัดคลิปนะครับการเล่นเป็นตำรวจประเทศนี้ไปนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับพี่ๆนะครับท่านใดที่อยากจะเป็นตำรวจนะครับก็สามารถมาสมัครได้เลยนะครับบอกเลยว่ามีเงินนะครับแล้วก็กาชาซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามาเป็นตำรวจเนี่ยก็ทุกๆ15นาทีนะครับแล้วก็จะได้ของซัพพอร์ตด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนี่โรงพยาบาลเซอร์บีก็จะอยู่ตรงจุดนี้เลยนะครับนี่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเลือดลดเราก็สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลตรงนี้ได้เลยนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรสว่างเลยแสบตาเหลือเกินนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นคุณหมอนะครับก็สามารถสมัครได้นะครับทาง Discord เลยนะสามารถไปกรอกข้อมูลได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงด้านบนของภูเขาแล้วนะครับหรือว่าตรงหอดูดาวนะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับของทางประเทศเหมียวเทานะครับบอกเลยว่าใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะขึ้นแก๊งหรือว่าติดต่ออะไรก็สามารถมาติดต่อที่สภาได้เลยนะครับหรือว่าจะมาซื้อเรื่องนะครับมีปัญหาอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับแก๊งนะครับก็ติดต่อสภาได้เลยนะครับสภาก็จะเป็นกลางอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่อู่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่จุดซ่อมรถก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงริมทะเลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะนำรถตัวเองนะครับมาแต่งนะครับก็สามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็กดตัวอินนะครับก็สามารถอัปเกรดตัวเครื่องยนต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะแต่งก็ได้นะครับเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีนะครับนี่ก็จะเป็นการเลือกปีกหรออุ้ยเดี๋ยวนะเสียเงินแค่2บาทเองหรอเอ้ยเอาจริงดิโอเคครับก็ถ้าอย่างนี้เราก็เดี๋ยวจัดเต็มเลยละกันเนาะเดี๋ยวขอหาชุดแต่งก่อนเท่ๆโอเคครับก็เป็นล้อแม็กแบบนี้ละกันเนาะโอเคครับไปแล้วก็ส่วนจุดซ่อมรถนะครับหรือว่าจุดล้างรถเนี่ยก็จะอยู่ตรงใกล้ๆเลยนะครับนี่แล้วก็ขับรถมาที่ NPC ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดตัว E ก็จะมีเมนูนะครับขึ้นมานะครับซ่อมยานพาหนะนะครับก็500นะครับล้างยานพาหนะ500นะครับเคลือบแก้วก็500นะครับตรวจเช็คสภาพก็500นะครับตรวจเช็คของแต่งก็ 3,000 บาทนะครับแล้วก็ทำการกดเคลือบแก้วไปเลยนะครับนี่เสียเงินเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้รถเราก็กลับมาสะอาดเหมือนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรถอย่างเท่ครับน้องๆสำหรับด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของ Eco นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับไปฟาร์มอาชีพอะไรมาแล้วนะครับก็นำของมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราขายขวดน้ำผึ้งนะครับขายข้าวสารนะครับขายปลาฉลามไปเลยนะครับนี่ขายกุ้งล็อบสเตอร์ปลากระเบนนะครับปูทะเลนะครับขายข้าวสารไปโอเคครับปลาแซลมอนนะครับปลาทูน่านะครับโอ้โหตอนนี้เราก็ได้เงินมารัวๆเลยคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหคนบ้านเลยคุณผู้ชมนะครับโอเคครับเราก็เดี๋ยวจอดรถตรงนี้ละกันเนาะเราก็ลงจากรถเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกรถด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะถูกขโมยได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวนะด้านข้างนี่มันรถม็อดนี่รถแบบว่าแมคลาเรนนะครับเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นรถแบบว่าประมูลหรือว่ารถโดเนทหรือเปล่านะครับเฮ้ยโคตรเท่อะเดี๋ยวเรามาสำรวจโต๊ะคราฟกันดีกว่านะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับแล้วก็สามารถสร้างตู้เซฟได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านซ้ายอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอาวุธเริ่มต้นนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการอาวุธนะครับเริ่มต้นนะครับนี่ของก็ใช้ตามนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีไม้ภูมีปักฉลามนะครับอาวุธเริ่มต้นก็จะมีตามนี้เนาะส่วนโต๊ะที่2นะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะคราฟกิจกรรมนะครับแล้วก็
สามารถดูได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะคล้ายๆที่อยู่ตรงที่กลาดเลยนะครับส่วนอันที่3นี้ก็จะเป็นเตาแก๊สน่าจะเป็นโต๊ะครับอาหารหรือเปล่านะครับทำอาหารนะครับผลไม้สลัดแล้วก็เบนโตะโอเคแล้วก็มีพวกแบบว่าผสมกัญชาด้วยนะครับแล้วก็โต๊ะต่อมาครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับของทั่วไปเลยนะครับโอเคครับไอเทมแก๊งนะครับบัตรเหรียญตางานดำของทั่วไปนะครับสำหรับประชาชนนะครับของสตอรี่นะครับประชาชนนะครับปังนี่มีบ็อกเซ็ตด้วยนะครับชิ้นส่วนคราฟอาวุธเนาะโอ้โหมีพวกบลูปรินท์ด้วยนะตามนี้เลยนะหลายอย่างมากๆแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้เซฟ VIPอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟประกอบโต๊ะคราฟประกอบรถอ๋อนี่ไงแล้วก็อันต่อมาโต๊ะคราฟอาวุธนะครับเลเวล1นะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับโอ้โหใช้ของก็ถือว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็โต๊ะคราฟอาวุธนะครับการันตี 100% นะครับการันตี 100%และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่งานฟาร์มนะครับอันนี้ก็มีผู้เล่นนะครับก็กำลังมาฟาร์มอยู่นะครับสำหรับงานฟาร์มตรงนี้นะครับพี่ก็เคยทำคลิปสอนฟาร์มไปแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะครับก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับสอนงานฟาร์มนะครับบอกเลยว่ารายได้นะครับโคตรดีนะครับคือทำ10รอบนะครับมีเงินเป็นแสนนะครับแสน 200,000 เลยอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ส่วนอาชีพอื่นๆนะครับก็มีให้ทำเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีพวกขุดเหมืองนะครับขุดเหมืองหาแร่นะครับโอเคครับมีจุดเก็บนี่น่าจะเป็นจุดเก็บข้าวนะครับแล้วก็จุดเก็บมะม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บมะพร้าวนะครับอันนี้ก็จุดเก็บพริกแล้วก็จุดเก็บเห็ดแล้วก็จุดเก็บน้ำผึ้งแล้วก็มีงานตัดไม้ด้วยนะครับสำหรับงานตัดไม้นะครับก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะครับก็สามารถไปหาดูกันได้เลยนะครับก็จะเป็นงานแบบว่าโคตรเท่นะครับระบบอย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนงานที่เพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นงานนะครับเก็บรังนกนี่ก็จะเป็นงานเก็บรังนกนะครับเดี๋ยวเราไปจุดเก็บรังนกกันดีกว่านะครับไปตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกันแล้วนะครับพอเราขับรถเข้ามาในวงปุ๊บนะครับรถมันก็จะหายไปเลยทันทีนะครับนี่โอเคครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบฟาร์มออโต้ด้วยนะครับก็เพียงกดตัว E ค้างนะครับโอเคครับพอเรากดตัว E ค้างปุ๊บตัวละครเรามันก็จะเดินให้เองเลยนะครับนี่ก็จะเปิดระบบออโต้ฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บรังนกนะครับก็จะเป็นจุดอาชีพงานใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะได้พวกไอเทมอื่นๆด้วยนะครับนอกจากรังนกนะครับก็จะได้เป็นไอเทมนะครับตัว EXP แล้วก็ตัวหนอนต่างๆนะครับประมาณนี้เลยนะฮะหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเก็บรังนกเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มนะครับแล้วก็กดตัว E นะครับแล้วก็รอมันแปรรูปได้เลยนะครับสำหรับงานผิดกฎหมายภายในประเทศนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีจกปูนนะครับแล้วก็จกสายไฟนะครับสำหรับการจกสายไฟนะครับเราก็จะต้องทำการปีนขึ้นมาบนนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับตำรวจไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทำงานดำนะครับตำรวจภายในประเทศนะครับก็จะต้องมีประมาณ3คนเท่านั้นแล้วก็มีขายยามีจกแคปแล้วก็มีงัดร้านปืนแล้วก็งัดร้านค้าแล้วก็จะมีจุดซ่อมไฟด้วยนะครับโอเคครับก็เป๊ะป่ะครับสำหรับประเทศเหมียวเทานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับที่เรามารีวิวนะครับระบบนะครับพาทัวร์ตามจุดต่างๆนะครับเผื่อใครไม่รู้นะว่ามันมีระบบอะไรบ้างก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับลิงก์ Discord นะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากประเทศเหมียวเทาไปด้วยละกันนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆ